สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมารีวิวการโอนเงินจากอเมริกากลับไทยโดยผ่าน paypal ซึ่งเป็น1ใน5วิธีการโอนเงินจากอเมริกากลับไทยที่พี่มดอยากจะมารีวิวและพี่มดก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นตอนที่2นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกเนี่ยพี่มดได้รีวิวการโอนเงินจากอเมริกากลับไทยโดยผ่าน ธนาคารนะคะที่เขาเรียกว่า international wire transfer ย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะในคลิปนี้พี่โมจะมาพูดถึง paypal ว่ามีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดอย่างไรคะ่ะการโอนเงินด้วยวิธี paypal นะคะมันก็จะเป็นลักษณะข,ของการโอนเงินของจากบัญชี paypal account ของผู้ส่งเงินไปยังบัญชี paypal account ของผู้รับเงินพูดง่ายๆก็คือว่าทั้งผู้รับและผู้ส่งจะต้องมี บัญชี PayPal นั่นเองนะคะใครที่ยังไม่มีบัญชี PayPal หรือไม่มี PayPal account คุณก็จะต้องไป Set up ไปสร้าง PayPal account ของคุณก่อนโดยที่การสร้าง PayPal account ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ก็ได้หรือจะ,อะสร้าง account ในเว็บไซต์ PayPal เรียกว่าทำทุกอย่างทำออนไลน์ได้หมดเลยมันก็สะดวกตรงนี้เราก็ใส่ชื่อที่อยู่ email address เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่ บัญชี Account บัญชีธนาคารไปด้วยเพราะว่าบัญชี paypal เนี่ยเขา Require เขาขอให้คุณเนี่ยผูกติดเรียกว่า Link paypal Account กับบัญชีธนาคารของคุณนั่นเองและนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมี Add-on นออปชันชื่อว่าคุณสามารถที่จะใส่ เรียกว่าเป็นบัตรเครดิตคัร์หรือเดบิตคัร์ลงในไปลิงก์หรือไปผูกกับบัญชี PayPal Account ของคุณได้เช่นกัน PayPal Account เนี่ยมันข้อดีของมันเนี่ยคือมันเป็นที่นิยมหลากหลายเซตอัพบัญชีง่ายแล้วก็มันง่ายต่อการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการในโลกออนไลน์แล้วก็ง่ายต่อการที่คุณเนี่ยจะโอนเงินให้กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในประเทศเดียวกันและในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งใน แอคเค้าเพย์พาเนี่ยเขามีเรียกว่าคือซิสเต็มของเขาระบบของเขาสิเคียวพอสมควรเรียกว่าปลอดภยัยเชื่อถือได้ไว้ใจได้และเวลาที่คุณจะโอนเงินไปให้ใครหรือคุณจะรับเงินจากใครเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องไปให้ข้อมูลหรืออินโฟมิชันอะไรของเขามากมายคุณบอกเขาแค่อีเมลแอดเดรสของคุณเนี่ยเขาก็สามารถที่จะส่งเงินให้คุณได้แล้วมันดีตรงนี้แหละคะ่ะ ทุกคนคะตอนนี้พี่มดพาทุกคนเข้ามาในเ,าเว็บไซต์ของ PayPal แล้วนะคะเป็นแอปของ PayPal เนี่ยมันหน้าจอมันก็จะบอกเลยถ้าเกิดเราจะส่งเงินให้เพื่อนเรานะคะพี่มดลองใส่เงินไป100เหรียญ US d ลลาร์ทีนี้เขาก็จะแจ้งว่าเพื่อนเราเนี่ยก็จะได้รับเงิน3,166บาทนะคะเขาก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนให้เลยว่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูกันนะคะเรากด next เราจะรู้ว่า ค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นเท่าไหร่มันก็จะมี payment option พี่มดใส่ไป2กรณีให้ดูนะคะ payment option เนี่ยถ้าเราเลือกจ่ายบัญชีผูกกับธนาคารของเรานะคะเราจะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนสี่เหรียญเก้าบเก้าเซนส่วนถ้าเราไปเลือกจ่ายผ่านเดบิตคั r d หรือเครดิตคั r d เนี่ยเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นในที่นี้ก็คือแปดเหรียญย4ิบสี่เซนเรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจำนวนเงินสมมติว่าถ้าเราใส่เงินเป็นหนึ่งพันเหรียญแล้วกันนะคะ ่าเท่ากับว่าทางเพื่อนเราเนี่ยก็จะได้เงินประมาณ31,600กว่ากว่าบาทเนาะอ่าทีนี้ก็กด next ไปนะคะเราก็จะมาดูว่าโดนค่าฟรีเท่าไหร่สรุปแล้วถ้าเกิดว่าจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยก็โดนค่าฟรีเท่าเดิมนะคะ4.99เหรียญเซนแต่ว่าถ้าจ่ายด้วยเดบิตคัร์หรือเครดิตคัร์เนี่ยเราก็จะโดนค่าธรรมเนียมอันนี้เลยค่ะ34.34เหรียญจเซนนะคะอ่า ทีนี้พี่โมจะย้อนกลับไปนะคะลองไปดูว่าถ้าเกิดเราโอนเงิน5,000เนี่ยเราจะโดนชาร์จเท่าไหร่นะไปเปลี่ยนเลขเนาะว่าเป็น5,000เหรียญห้าพันเหรียญทางเพื่อนเราก็จะได้รับเงินเป็นแสนห้าประมาณนี้กดปุ่ม next ไปนะคะ ค่าธรรมเนียมในการโอนเนี่ยถ้าเกิดว่าโอนผ่านบ,บัญชีธนาคารเนี่ยก็ยังเป็น4ี่เหรียญเกเก้าเซนนะคะซึ่งถือว่าเป็นแฟรตเลทฟรี um, ก็ถูกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือก Payment Option อันนี้นะคะที่จะเป็นเดบิต c a r ์เครดิต a r d ์เนี่ยจะโดนชาร์จค่าธรรมเนียม150เหรียญเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น uh, ข้อแตกต่างนะคะ ก็จากประสบการณ์ตรวจส่วนตัวที่ใช้ PayPal มาหลายครั้งหลายคราวหลายปีแล้วด้วยนะคะส่งเรียกว่าทั้งส่งเงินแล้วก็ทั้งเป็นผู้รับเงินเองด้วยนะคะจะบอกว่าในกรณีที่พี่มดเนี่ยเคยส่งเงินไปให้เพื่อนที่อยู่ที่อังกฤษนะคะทีนี้ตอนที่เราส่งเนี่ยเราก็ส่งแบบ f r i e n d and Family เราก็คิดว่าเราก็จะไม่น่าไม่น่าจะโดนค่าฟรีอะไรมากมายมันก็จะมีค่าฟรีเล็กๆนะคะที่เราเนี่ย รู้ล่วงหน้าแต่ทีนี้เนี่ยข้อด้อยเรียกว่าเป็นข้อด้อยที่พี่มมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ก็คือว่า PayPal เข,เขาก็จะมีเป็น hidden fee hidden fee ก็คือจะเป็นค่าธรรมเนียมแอบแฟงที่เราไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยเราจะรู้ก็ต่อเมื่อ เรารับเงินแล้วหรือว่าผู้รับเงินปลายทางเนี่ยเขารับเงินแล้วแล้วเขาก็มาบอกเราว่าเขารับเงินไม่เต็มจํานวนว่าไม่ได้เต็มจํานวนอย่างที่ที่เขาควรจะได้แล้วเราไอคนส่งเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราก็เราก็เป็นคนจ่ายค่าธรำเนียมค่าส่งแล้วนี่วาทาไมเขาผู้รับเนี่ยเขาถึงไปโดนหักด้วยวะอะไรแบบนี้นึอกอไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่ง เราไม่รู้ว่า PayPal เนี่ยมี h i d เ e n f e รแต่ว่าเขามีจริงๆแล้วไอ้ Hidden f e รีเนี่ยนะคะมันก็จะผันแปรไปตามสกุลเงินปลายทางที่เราส่งไปแล้วก็รวมไปถึงผันแปรไปตามลักษณะของการส่งเงินอะว่าคุณส่งเงินแบบไหนให้พ่อแม่พี่น้องหรือหรือส่งเงินไปลักษณะจ่ายค่าสินค้าบริการหรือว่าจํานวนเงินที่คุณส่งเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนมันค่าฟรีมันก็จะแวรี่มันก็จะผันไปตามสิ่งต่างๆเหล่านี้อ่ะ อ่ะอันนี้ก็จะบอกให้รู้นะคะว่ามันก็จะเป็น ข้อจำกัดหรือว่าข้อด้อยของ PayPal เพื่อนพี่น้องท่านไหนที่เคยมีประสบการณ์โอนเงินผ่าน p a y p a l นะนะคะชอบไม่ชอบอย่างไรมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากมาพูดคุยแล้วก็แชร์นะไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อนพี่น้องท่านอื่นก็จะได้ข้อมูลไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายค่ะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะ ะะพี่มดจะมารีวิวแล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงในการโอนเงินจากอเมริกากับไทยโดยผ่าน Transfer Wise หรือแอปพลิเคชันที่เราเรียกรู้จักกันในนามที่เรียกว่า Wise นั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย